กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุดีเปรสชันเตือน15จังหวัดระวังฝนถล่มท่วมฉับพลันถึงวันที่2กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุดีเปรสชันเตือน15จังหวัดระวังฝนถล่มท่วมฉับพลันถึงวันที่2กรกฎาคมทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวันที่29มิถุนายน65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่30มิถุนายนลบ 2 กรัมคอ 0.65 ฉบับที่3ลงวันที่29มิถุนายน65โดยระบุว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้วันที่29มิถุนายน65พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือลองจิจูด 116.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2-3กค65โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่30มิถุนายนลบ 2 กรกฎาคม 65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่30มิถุนายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตวันที่1กรกฎาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่วันที่2กรกฎาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmb.go.th หรือที่02399401213และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2565เวลา17นาฬิกา ไปร่วมงานบวชลูกขออโหสิกรรมที่เคยล่วงเกินอนุโมทนาบุญใหญ่อดีตคู่จิ้นร่วมปลงผมไปร่วมงานบวชลูกธนดลขออโหสิกรรมที่เคยล่วงเกินอนุโมทนาสาธุกับบุญใหญ่ครั้งนี้วันที่29มิถุนายน65นักร้องหนุ่มลุคธนดลเข้าพิธีอุปสมบทที่จังหวัดขอนแก่นตามประเพณีโดยมีครอบครัวคนสนิทและแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากโดยเจ้าตัวได้โพสต์ลาบวชก่อนหน้านี้ด้วยว่าเนื่องด้วยข้าพเจ้านายธนดลสิริแววจะเข้ารับการอุปสมบทในวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2565จึงขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติญาติสนิทมิตรสหายและทุกท่านที่เคารพนับถือร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทครั้งนี้กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีในภพชาตินี้หรือชาติใดก็ตามขอให้ทุกท่านอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญล่าสุดอดีตคู่จิ้นไปโอริโอหรือไปชัดนภาได้โพสต์ภาพขณะไปร่วมปลงผมลุคธนดลพร้อมข้อความว่าขออโหสิกรรมนายธนดลสิริแววลุคธนดลที่เคยล่วงเกินทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขออนุโมทนาสาธุกับบุญใหญ่ครั้งนี้ในการอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาด้วยความตั้งใจดีในครั้งนี้ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยเกือบหมื่นคอมเมนต์เพียงแค่โพสต์ชั่วโมงเดียว